สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านในเช้าวันที่9สิงหาคมนะฮะก็ตอนนี้ยอดวิวนะฮะผมก็กำลังจะเมื่อเช้าดูข่าวนะครับเรื่องของพระไพศาลให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นะพระไพศาลบอกว่าถ้าเราเหมือนแบบว่าความคาดหวังของเราเนี่ยเหมือนเวลาเราเลี้ยงแมวนะครับสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวเนี่ยมักจะไม่ได้ทุกข์ทั้งที่แมวเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เอาแต่ใจเนาะบทมันจะไม่สนใจเรามันก็ไม่สนใจบทมันจะสนใจมันก็จะเข้ามาอีอ้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะน่ารักนะครับพระไพศาลท่านก็เลยบอกว่ามันก็ถ้าเราเข้าใจคนนะหรือเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างเหมือนอย่างเวลาที่เราเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมคือเราก็จะลดความคาดหวังลงนะขณะเพราะเวลาเราเลี้ยงแมวเราจะคาดหวังอะไรกับแมวไม่ได้ใช่ป่ะคือง่ายคือเราก็อยากคาดหวังกับคนมากนะครับผมก็พอได้เห็นพระไพศาลแบบนั้นเราก็เริ่มมานั่งทำความเข้าใจครับเกี่ยวกับเรื่องยอดวิวก็ให้มันเป็นไปคาดหวังไม่ได้ยอดวิวเหมือนแมวนะครับก็เป็นว่าช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยละกันนะครับขำๆขำๆนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยจริงๆนะครับอันนี้ขอความเมตตานะครับนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเพจอิงประกิจเนี่ยไม่เคยไปถ้าจะมีแบบว่าบูธโฆษณาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลเลนที่เขามาแอดมาเป็นแอดมินให้ในเพจผมแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยไปยิงแอดโฆษณาไปยิงให้มันใครเขาต้องไปคือผมรู้สึกว่าการที่เราไปยิงจ่ายเงินให้กับ Facebook เนี่ยบางครั้งเนี่ยไอสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจะไปถึงคนที่เขาไม่ได้อยากเห็นหน้าผมไงผมก็เกรงใจเข้าใจความหมายว่ามันเหมือนแบบยิงทั่วเขาอาจจะบอกว่าไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะแล้วมันจะเป็นประโยชน์นะแต่ผมก็รู้สึกไม่ใช่อยู่ดีผมคิดว่าถ้าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปมันมีคุณค่ามากพอก็จะมีคนเข้ามาติดตามเราเองอ่ะเนี่ยคือความเชื่อนะครับถ้าเกิดเขารู้ถึงเจตนาในการไลฟ์เขารู้ว่าสิ่งที่กำลังสื่อสารออกไปเนี่ยมันคือความตั้งใจแล้วอ่ะแล้วมันมีคุณค่าผมว่าเขาจะมาโดยที่ผมไม่ต้องไปยัดเยียดใส่อย่างเงี้ยอันนี้คือความเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามการขอให้ทุกท่านช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ก็เป็นเหมือนการยัดเยียดให้คนอื่นเนาะไปยัดเยียดให้เพื่อนท่านดูก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ช่วยไลค์ก็ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันครับนะก็เชื่อว่ามันนะถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยมันก็คงมาเองอะมั้งยอดวิวตกลงก็จะเป็นเพราะว่าประโยชน์ของการนั่งดูมันต้องน้อยลงถูกป่ะถ้าประโยชน์ของมันมากขึ้นยอดวิวมันก็จะไม่หายไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาว่าก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้จริงๆแล้วเรื่องก็ไม่ได้มีหนักมากนะครับเป็นเรื่องเบาๆนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มออกอาการขึ้นยากนะเริ่มออกอาการแบบอย่างที่เคยเล่าอะครับว่ามันอะเบรกแน่แต่เบรกไปแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะเจอบูแท็บนะฮะก็คือเขาเรียกว่ากับดักกระทิงคือขึ้นไปแล้วก็โดนสอยลงมาเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังดูทรงแล้วก็ยังคิดว่าเขาจะไปนะไปในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะไปตอบรับกับตัวเลขเงินเฟ้อแต่ว่าหลังจากวันพฤหัสอ่ะคิดว่าน่าจะเริ่มหยุดละเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อไส้ในเนี่ยเขาจะเริ่มนั่งทองคำเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่มันเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยสำหรับผมแล้วตัว headline CPI อ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกไอ้ที่มันจะน่ากลัวเนี่ยมันคือตัว core CPI นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังละกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมข้อมูลก่อนนะครับวันนี้อยู่ดีเสียงผมก็หายไปครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแล้วก็เริ่มมีอาการไม่สบายอีกแล้วนะครับเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับหวังว่าจะไม่เป็นโควิดนะพึ่งเป็นมาเดี๋ยวเป็นอีกนี่จะหานะฮะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับแป๊บนึงดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเตรียมเปิดภาพนิดนึงนะครับในระหว่างผมขอเวลาทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
นะครับโอเคเตรียมภาพอะไรเรียบร้อยละนะครับก็ผมเข้าเรื่องเลยเนาะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกท่านนะครับเผื่อจะได้มีเวลาแล้วจะได้ไปเล่าหาหุ้นเด็ดๆร้อนๆให้ดูนะครับเรื่องแรกเลยก็คือน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยรูปนี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนว่า S&P อาจจะกลับมาเยอะก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันโอเคนะมันเวิร์กนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนที่มันลงเยอะๆเนี่ยจำนวนหุ้นนะครับที่มันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่ามันมีแค่ 20% นะครับขออภัยมันมีแค่ 15% เมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวนหุ้นใน S&P 500เนี่ยมันยืนเหนือเส้น200วันได้แค่ 15% เนี่ยหุ้นมันมักจะตลาดมันมักจะมีเทิร์นกลับขึ้นมานะครับเขาก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับแต่ช้าแต่ถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตตอนปี 2008-2009 เนี่ยผมว่าอ้างอิงได้ยากนะเพราะว่าอะไรสังเกตนะครับว่าเห็นป่ะต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยแล้วมันกินระยะเวลานานมากนะครับฝังนานนะครับโอเคอ่ะหลังจากนั้นน่ะตลาดมันมาได้ด้วยเลยครับ QE อ่ะรอบเนี้ยใช่ไหมครับมันก็ลงมาแตะนะเส้นค่าเอาขอไปนะครับไอ้จำนวนหุ้นที่ลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือต่ำกว่า200วันเนี่ยนะครับที่มันจำนวนทั้งหมดนะฮะต่ำกว่า 15% เนี่ยมันมาแป๊บเดียวอ่ะมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ขึ้นแต่ถ้าไปอ้างอิงปี2008เห็นไหมฮะว่าหุ้นมันสามารถต่ำกว่าเส้น200วันได้นานมากเลยนะครับดังนั้นประมาทไม่ได้นะครับในรอบเนี้ยเขาบอกว่าให้ลงมาเทสแล้วมันอาจจะขึ้นไปก็ได้ผมคิดว่าจะไม่ได้เป็นไปแบบนั้นผมคิดว่าก็สลับแล้วก็เดี๋ยวก็มาแล้วก็ฝังนานครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เป็นการฟื้นตัวเพื่อเตรียมขึ้นต่อยังมั่นใจแบบนั้นนะครับสำหรับ S&P 500แน่นอนว่าถ้า S&P 500เป็นแบบนั้นบ้านเราก็จะเหนื่อยแต่ผมไม่คิดว่าเราจะลงรุนแรงอะไรนะผมก็ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าดาวไซด์ที่น่าสนจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อจริงๆอ่ะมันจะอยู่แถวๆ 1,460 ก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงเวลาที่น่าซื้อมันน่าจะอยู่ในช่วงเวลาไตรมาส 4ผมบอกแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราอ่ะเอาของโลกก่อนเอาของโลกแล้วค่อยมาไทยนะสถานการณ์ของอเมริกาแล้วกันนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยในช่วง10เอาสัก20ปีไม่ต้องถึง40ปีนะ20ปีที่ผ่านมาถ้าจะมีเรื่องเนี่ยคือมันจะมีไครซิสเกิดขึ้นแล้วค่อยตามมาด้วยรีเซสชันเข้าใจความหมายนะครับหมายความว่าฟองสบู่แตกหรือมันมีเหตุอาเพศอะไรสักอย่างนึงแรงๆแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดิ่งลงมาเร็วมากมันก็จะตามมาด้วย recession สักพักหนึ่งอันนี้คือ20ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เรากำลังจะเจอในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้เจอ crisis ไม่ได้เจอ crisis ก็แปลว่าจะไม่มีวิกฤตก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าหุ้นมันจะแบบปุ้ง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 จนทำให้เรารู้สึกว่านี่คือโอกาสรวยของฉันมาอีกแล้วเราต้องเข้าไปซื้อคงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่มีนะครับแต่มันจะน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะเป็น recession มาเลยมันไม่ใช่เป็นใครเสร็จแล้วเกิด recession นะครับแต่มันจะเป็น recession มาเลยนะครับพอมันเป็น recession มาเลยเนี่ยด้วยความที่คำว่า recession มันต้องกินระยะเวลานานมัน take time มันกินระยะเวลานานเนี่ยข้อดีก่อนข้อดีก็คือดาวไซด์มันจะจำกัดนะครับแต่ข้อเสียก็คือกว่าจะแก้ปัญหาได้อ่ะนานกว่าจะแก้เรื่องนี้ได้กว่าจะแก้เรื่อง recession มันจะต้องใช้เวลานานมากนะครับตลาดมันก็จะแบบซึมซบเซาแล้วก็ต้มกบเราไปเรื่อยๆบางช่วงเราก็จะดีด้าโอ๊ะจ๊ะๆๆๆๆแบบช่วงนี้ดีด้าจ๊ะๆๆๆผมชอบทำเสียงนี้กับลูกนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราขึ้นไปเราก็จะโดนสอยครับอารมณ์มันก็คล้ายๆช่วงปี 2017-2018 คล้ายๆบ้างแต่อาจจะหนักกว่าปี 2017-2018 นะผมว่านะรอบนี้คือทอดระยะเวลานานเราต้องระวังด้วยละกันนะครับแฮนะครับอ่ะก็สรุปแล้วรอบนี้นะถัดไปนะครับถัดไปก็คือมันก็มีคนเสนอไอเดียเรื่องนึงนะเขาบอกว่าตอนนี้หุ้นอเมริกามันขึ้นมาก็จริงนะครับแต่สังเกตได้ว่าเฮ้ย volatility อ่ะค่าวัวมันต่ำลงเรื่อยๆแล้วโอ้โหสยองมากนะฮะ pattern ค่าวัวนะฮะพอไปดูแล้วเนี่ยหยองนะฮะเพราะว่าเวลาที่หุ้นอเมริกามันเลี่ยงลงมาแล้วก็ฟื้นตัวเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะผมไม่น่าใช้สีขาวเลยเนาะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ติดกับดักบูแท็บเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะผ่านขึ้นไปแล้วก็เลี่ยงลงมาเนี่ยสังเกตได้ว่าที่มันไม่ผ่านก็เพราะว่าค่าโวมันต่ำ
มันเป็นการค่อยๆขึ้นนะครับอารมณ์เดียวกับตอนนี้นะฮะอย่างกับเดจาวูเลยนะฮะกลับขึ้นมาเทสนะครับแล้วก็คงขึ้นผ่านแหละนะแต่ว่ามันก็จะขึ้นผ่านได้ไม่มากเพราะว่าค่าโวมันก็ตีโค้งลงมาอีกแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับเขากำลังมองว่าขึ้นไปเดี๋ยวก็โดนสอยและแน่นอนมันก็คงกดดันหุ้นบ้านเรานะครับคงหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลงเยอะเพราะว่ามันก็จะมีจุดแข็งของมันอยู่นะครับหุ้นไทยมีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างคือตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันกำลังค่อยๆตื่นขึ้นนะครับเงินเฟ้ออะไรช่างหัวมันเราไม่สนใจนะครับใช้ดอกเบี้ยต่ำแล้วเพิ่นจังหวะมันดีพอดีจังหวะเนี่ยเรากำลังดีพอดีก็คือกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวปีนี้มันคาดหวังนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับคือเมืองไทยมันมีข้อดีอย่างนึงนะครับเห็นเงินเฟ้อเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ค่าครองชีพเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ยังต่ำอยู่ดีอาจเทียบกับพวกฝั่งพวกเวสเทิร์นใช่ป่ะนะครับมันก็ยังต่ำอยู่ดีอ่ะเคลียร์มั้ยนะครับก็เลยเชื่อว่าไตรมาส4ปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นภาพของการที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยอาจจะมีเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าก็มันมีเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็ไปพูดในงาน4กูรูนะครับ4กูรูของซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกนะครับที่สยามนะครับตรงนี้นะครับขออภัยนะครับ คือตอนนั้นเนี่ยพี่มี่เขาก็ให้ความคิดเห็นว่ายุโรปเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันจะติดเงื่อนไขหนึ่งก็คือตอนนี้ค่าตั๋วมันแพงมากนะครับมันอาจจะทำให้ยุโรปเนี่ยไม่ได้เข้ามามากอย่างที่เราคาดหวังก็ได้แต่ผมว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยขวางนะแต่ถ้าเรามองในอีกมิติหนึ่งก็คือตอนนี้ยุโรปมันกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าปีนี้อาจจะหนาวแบบหนาวผิดปกตินะครับหลังจากที่ตอนนี้แรงมากๆตอนนี้ยุโรปแรงมากนะครับแล้วจะเข้าพอหนาวปุ๊บก็กลายเป็นโคตรหนาวอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะต้องหนีมาเพราะว่าแก๊สมันไม่มีเพราะว่าตอนนี้ฝั่งรัสเซียเขาจ่ายแก๊สให้กับยุโรปเนี่ยท่อ Nord Stream 1เนี่ยมันแค่ประมาณ 20% ของกำลังการผลิตทั้งหมดนะครับงั้นก็จะกลายเป็นเหตุที่ผมยังเชื่อว่ายุโรปอาจจะเข้ามานะครับฝั่งพวกอีสเทิร์นเนี่ยมันน่าจะมาฝั่งพวกตะวันตกนะฮะน่าจะมีอพยพเข้ามาในช่วงหน้าหนาวนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจในบ้านเรามันก็เลยจะมีการขับเคลื่อนขึ้นในช่วงไตรมาส4แม้ว่าเราจะยังเงินเฟ้อสูงแม้ว่าจะอะไรหลายอย่างแต่หลายๆอย่างมันเศรษฐกิจเราโดยองค์รวมแล้วมันดีขึ้นนะครับและถ้าปีหน้าการเลือกตั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรสมมติว่ารัฐบาลหมดวาระลงนะครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งรอบใหม่ขึ้นมาและด้วยกฎกติกาถ้ามันไม่ได้มีอะไรบ้าๆบอๆนะก็น่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพก็จะกลายเป็นตัวช่วยเราในปีหน้าทำให้ปีหน้าผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าประเมินไม่ผิดเนี่ยหุ้นไทยน่าจะเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกแต่คำว่าเอาเปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้หมายความว่าเราจะขึ้นนะครับหมายถึงไม่ได้บอกว่าโหเราจะขึ้นดีนะไม่ใช่นะคือหมายความว่าเราจะไม่แย่เมื่อเทียบกับชาวบ้านเขาเราน่าจะน่าสนใจมากในปีหน้านะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจมันจะค่อยๆดีขึ้นไงแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลใหม่จะเป็นหน้าเดิมก็ได้นะก็ไม่รู้นะครับกลับมาว่าพอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งในปีหน้าตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่วันพรุ่งนี้เนี่ยสภาจะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายหลายฉบับนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะมีการพิจารณาตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไหมนะครับมันจะมีหลายๆมาตราผมไม่รู้ว่ามาตราอะไรบ้างนะบ้าบอคอแตกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับถ้าพรุ่งนี้เขายังไม่โหวตผ่านวาระ3อีกเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ทันเดดไลน์ในวันที่15นี้180วันที่กฎหมายเขากำหนดแล้วว่าเอ้ยเมื่อคุณนำเข้าสู่สภาวาระแรกแล้วคุณต้องเอาให้จบภายในวาระ3เขียนไหมครับคือในการพิจารณากฎหมายกรอบมันมีอยู่ประมาณ180วันถ้าเกิดไม่ผ่านก็ต้องตกไปกฎหมายมันก็ตกไปเพราะว่าสภาไม่ให้ผ่านก็ต้องตกไปก็ต้องลุ้นวันที่15นี้ถ้ากฎหมายตกไปก็แปลว่ารัฐธรรมนูญปี60ฉบับแก้ไขที่เปลี่ยนจากเรื่องการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเป็น2ใบเนี่ยจะไม่มีกฎหมายรูปประกอบ
พอไม่มีกฎหมายรูปประกอบเนี่ยด้วยความที่รัฐธรรมนูญมันแก้ไขไปได้แค่ตัวรัฐธรรมนูญแม่เนี่ยแก้ไขไปเพียงแค่ไม่กี่มาตราเนี่ยแล้วเขาไปอาศัยว่าจะไปแก้ที่กฎหมายลูกแทนเนี่ยนะครับพอไม่มีกฎหมายรูปประกอบก็กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญมันก็คาราคาซังแก้แบบไม่เสด็จน้ำทำให้กติกาในการเลือกตั้งบัตร2ใบเนี่ยมันจะมีข้อขัดเคลื่อนเนี่ยข้อเคลือบแคลงแล้วก็ข้อที่มันจะมีความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเจตนาของรัฐธรรมนูญได้นะครับเขียนไว้ไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยเราดูเหมือนว่ากฎหมายตัวแม่เนี่ยแก้แล้วนะแต่พอดีกฎหมายตัวลูกอ่ะมันยังไม่แก้กันทีไงทำให้ทางออกเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ากฎหมายลูกเลือกตั้งมันตกไปก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะไปหยิบนะฮะตัวร่างที่กรรมธิการแล้วก็กกต.เนี่ยเคยเสนอเข้ามาให้กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ให้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะหยิบออกมาใช้อาจจะประกาศเป็นพระราชกำหนดแล้วก็หยิบอันตัวนี้ออกมาใช้หรือนะฮะอาจจะประกาศเป็นพระราชกำหนดแล้วก็กลับไปแก้รัฐธรรมนูญไอฉบับแก้ไขเลือกตั้งบัตร2ใบให้กลับไปเป็นกติกาเดิมใบเดียวก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็เราก็ยังต้องติดตามการเมืองผมก็เดาไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องรอดูเป็นฉากๆๆๆๆไปแต่ก็ได้แต่ภาวนาว่าอยากเห็นนะฮะการเลือกตั้งที่อยากเห็นกติกาที่มันแบบว่าไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับก็เลือกตั้ง2ใบไปส่วนจะหาร100หาร500เนี่ยก็ว่ามาจะหาร500ก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็คงยังมีความหวังว่าก็จะมีสภาพที่ดีกว่าปัจจุบันที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยร้อยพ่อพันแม่นะฮะพรรคการเมืองแล้วก็เละเทะรัฐบาลขาดเสถียรภาพนะครับประชุมสภาทีนึงก็ต้องซูเอี๋ยแล้วก็แจกกล้วยอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอ่ะครับมันดูทุเรศอ่ะนะฮะเพราะนั้นเชื่อว่าปีหน้ามันน่าจะได้เห็นภาพที่ดีกว่านี้แต่ว่าต้องยังติดตามไปเรื่อยๆครับนี่คือในภาพของเศรษฐกิจไทยผมเลยค่อนข้างมีความหวังแล้วกันก็เลยไม่คิดว่าถ้าอเมริกาจะแย่เราจะแย่มากนะอย่างมากเราก็ตึงนึ่งตึงหนืดแล้วก็จะไม่ต่ำกว่า 1,460 นะครับส่วนจะไปถึง 1,000 อย่างที่มีคนเคยบอกไหมเนี่ยจริงๆแล้วตลาดมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็การประเมินเนี่ยมันสำหรับผมแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับ 1,460 นี่ก็เหนื่อยแล้วที่จะลงมาใช่ป่ะนะครับก็ประมาณนั้นละกันนะครับถัดมาเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจครับเจ๊เคที่วูดเนี่ยถ้าเราจำได้เขาก็เป็น CEO ใช่ไหมนะครับของอะไรครับของตัวอะไรวะอาร์ค Investment นะฮะเขาก็เป็นCEO ของ Ark Investment เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหบูรังผานนะฮะเชียร์เทคมากนะครับเชียร์เทคเชียร์ผับนะฮะเชียร์ผับบับเบิ้ลบีไม่ใช่นะครับคือเชียร์เทคเชียร์ผับมากนะครับแล้วก็ถ้าเรายังจำได้ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เงินเฟ้อมันเริ่มพุ่งขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนต้นปีนะเจ๊ยังออกมาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เงินเฟ้อนี่เรียกว่าเงินฝืนตอนที่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เงินเฟ้อนี่เรียกว่าเงินฝืดเนี่ยผมแบบอยากจะตะโกนก่อหูเจ๊เลยครับว่า you're fast today นะครับ you're fast today เนี่ยคือมันไม่ได้เงินฝืดโอ้ยเงินกำลังเฟ้อคือตอนที่เขาเรียกคือปีที่แล้วเนี่ยช่วงปีที่แล้วช่วงต้นปีที่แล้วเลยนะฮะธีมใหญ่ในการลงทุนปีที่แล้วถ้ายังจำได้เราจะเรียกว่า reflation จำได้ไหมผมยังจำได้เลยว่าผมไปพูดให้มอมหิดลด้วยนะฮะคือ reflation นะครับไปพูดในพอดแคสต์อาจารย์จากพี่ดลชวนไปพูดด้วยกันนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับแต่เจเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ใช่เงินเฟ้อมันเรียกว่าเงินฝืดผมก็เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะผมอยากไปตะโกนกอกข้างๆหูเจมากเลยว่า your father dead นะฮะแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเจออกมาพูดว่าอะไรเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะเจ๊ออกมาพูดนะครับเจ๊ออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับwe be coming out of it next year นะครับก็คือ recession นะครับตอนนี้เรากำลังขออภัยนะฮะ as is in a recession นะครับแล้วก็เราจะ coming out เนี่ยก็ต้องเป็นปีหน้าก็หมายความว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ใน recession แล้วนะแล้วเรากว่าจะพ้น recession ได้ต้องเป็นปีหน้าคือเซอร์ไพรส์มากเลยนะการที่เจ๊ออกมาพูดแบบนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาคือรู้อย่างเดียวเทคเล่นไปเถอะ
ลงมาแค่ไหนก็เล่น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 ไปนะครับอยู่ดีๆเขาออกมาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็น recession ทำให้ผมแบบเฮ้ยต้องคิดนะคือเราไม่สามารถสมประมาทความคิดคนได้นี่อย่างแรกก่อนนะครับว่าเฮ้ยเขาผิดเคยผิดแล้วแล้วเขาจะผิดอีกแต่มันน่าฟังว่าทำไมเขาถึงมองว่าเป็น recession ทั้งๆที่เขาเคยบู๊มาตลอดเขาเห็นอะไรมันก็เลยต้องน่าไปฟังสิ่งที่เจ๊เคที่หูดแกเอามาบอกก็ผมก็พยายามไปฟังนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ไอเดียที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็น recession ก็คือไอเดียแรกก็เขามองเรื่องของ two term spread เป็นสัญญาณไม่ดีเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมันต่ำกว่าระยะสั้นตัว10ปีต่ำกว่า2ปีอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วในตลาดแต่อันนึงที่เขาพูดแล้วน่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องของ inventory recession มันเป็นภาวะถดถอยของหลายๆบริษัทตอนนี้โดยเฉพาะพวกบรรดาค้าปลีกเนี่ยที่มีสต็อกสินค้ากันเยอะมากๆเคลียร์ไหมครับกำลังเข้าสู่ยุคของ inventory excess หรือ inventory recession ก็คือมันมีส่วนเกินของสต็อกสินค้าที่มากเกินไปส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะก่อให้เกิด1การผลิตมันก็จะลดลงถูกป่ะก็สต็อกมันเต็มทำไมสต็อกมันถึงเยอะก็เพราะว่ากำลังซื้อมันลดลงแล้วพอเข้าของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยบรรดาผู้ผลิตเนี่ยก็เร่งผลิตกันออกมาเพราะว่าต้องรีบใช้วัตถุดิบที่มันราคายังถูกอยู่แล้วก็ผลิตออกมาเต็มเลยนะครับแต่กำลังซื้อไม่ได้มีมากพอมันก็เลยทำให้สต็อกมันเต็มพอสต็อกมันเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ผลิตก็จะผลิตน้อยลงผู้ผลิตน้อยลงก็การจ้างงานมันจะค่อยๆน้อยลงหรืออาจจะได้เห็นภาพการว่างงานตกงานมันมากขึ้นในอนาคตนะครับกำลังซื้ออาจจะประชาชนอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าเมื่อสต็อกสินค้ามันเยอะก็จะมีลดแลกแจกแถมนะครับซื้อ1แถม1อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เงินเฟ้อมันก็จะลดลงใช่ป่ะแต่กำลังซื้อไม่รู้ว่าจะเยอะอยู่ไหมเพราะมันก็จะเป็นผลพวงมาจากการที่ผู้ผลิตเขาไม่ค่อยผลิตแล้วมันเกิดการปรับลดคนงานคนตกงานเนี่ยมันก็จะลามมาถึงกำลังซื้ออาจจะไม่พอที่จะเข้าไปซื้อแม้ว่าของมันจะถูกลงก็ได้นะครับอันนี้คือข้อ2ที่เจเขาบอกเรื่องของ inventory recession อันนี้ผมว่าน่าฟังนะส่วนข้อ3เขาไปมองเรื่องจีนเขาไปมองเรื่องจีนว่าจีนก็ยังมีความเสี่ยงนะครับเศรษฐกิจจีนกำลังติดลมหลายเรื่องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เรื่องของโควิดล็อกดาวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดก็ว่าไปก็ฟังเจนะฮะแต่ที่มันน่าสนใจก็คือพอฟังเจ๊เนี่ยทุกคนลองไปดั้งดูก็ได้นะฮะผมก็ไปดั้งฟังจากใน YouTube นั่นแหละนะครับเนี่ยใน YouTube นะฮะเดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูนะฮะคือเนี่ยก็ไปนั่งฟังจากใน YouTube นะครับสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้คนไทยเลยนะฮะคือคอมเมนต์ครับ ไปนั่งอ่านคอมเมนต์แต่ละอันนะฮะมันโคตรโหดนะฮะเนี่ยเขาบอกอันนี้โหดมากฉันคิดว่านะครับความหมายของเธอที่พูดถึงเรื่อง recession ก็คงเป็น recession ของหุ้นเธอมากกว่านะครับที่ลงไป 80% แล้วโอ้โหดูโคตรโหดนะฮะไปอ่านคอมเมนต์แล้วแบบเดือดนะครับหลายๆอันเขาก็มองว่าแบบเฮ้ยยังฟังเจ๊กันอยู่อีกหรอนะฮะเขาไม่น่าเชื่อว่าเจ๊ยังจะมีหน้าออกมาพูดอีกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมีบางคนให้ดูนะฮะว่าคนไหนว่านะฮะมีบางคนบอกว่าโหเจ๊ยังมีหน้าออกมาพูดอีกเหรอนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะฮะอ่านแล้วนี่ she เป็นเป็ดนะฮะ she is duck นะฮะก็ไปว่าเขาเอ้าไอ้พวกนี้ก็นะฮะนิ้วเสียจริงๆนะฮะพิมพ์ได้ก็พิมพ์นะฮะอันนี้ก็บอก Katie Wood Investor of the Year นะครับหาไม่เจอครับไม่รู้ไปอ่านเจออันหนึ่งนะฮะคือก็โหดอะฮะคอมเมนต์นะฮะโหดเหมือนเดิมนะฮะคือจะไทยแลนด์หรือจะต่างประเทศก็โหดไม่แพ้กันนะฮะแต่ไทยนี่อาจจะดูแย่หน่อยเพราะว่าสังเกตนะครับในหลายคอมเมนต์เนี่ยมันได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นครับคือเหมือนแบบคนที่เขาเข้ามาพิมพ์อะมันเหมือนมีการศึกษาแล้วก็มีความรู้อะแล้วเขาก็มาพิมพ์แม้ว่าจะมีเน็ตกัดบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอะคือมันก็ได้ไอเดียขึ้นอะมันจะไม่ได้เหมือนคอมเมนต์ไทยอะคอมเมนต์ไทยมันจะแบบโดยเฉพาะใน YouTube บางรายการนะครับที่ผมไปนะผมไม่ได้หมายความว่าในคอมเมนต์ YouTube ในปิงปากิจนะครับส่วนใหญ่แล้วดีนะครับผมแทบไม่เคยต้องลบออกเลยนะ
นะครับแล้วก็ใน Facebook ทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ลบออกอะไรเลยครับแต่ในบางรายการที่ไปอ่ะมันเดือดจริงๆคือพิมพ์แบบคนไม่มีความรู้อ่ะไม่มีการศึกษาไม่พอนะฮะยังไม่มีความรู้อีกต่างหากนะฮะคือบางครั้งไม่มีการศึกษาแต่ก็ยังมีความรู้ใช่ป่ะแต่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็พิมพ์อะไรที่มันดูแย่แล้วก็ดูโง่อีกต่างหากนะฮะคือค่อนข้างเลวร้ายแต่มันไม่ได้ค่อยได้เหมือนฝรั่งอ่ะมันพิมพ์เน็บโหดก็จริงนะฮะแต่หลายๆอย่างมันมีความรู้ให้เรานะครับลองไปดั้งอ่านได้นะครับก็หาดีนะครับอันนี้ก็เรื่องเจเคที่วูดเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าน่าสนใจนะเรื่องของ inventory recession นะครับที่เขาพูดอีกรูปนึงที่วันนี้เอามาให้ดูนะครับเขาก็เป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยคุณจะสบายใจไม่ได้นะเว้ยกับ recession ทุกวันนี้แม้ว่าตัวเลขการจ้างงานจะออกมาดีแต่เขาไปแท็กสถิติในอดีตนะฮะผมก็งงนะมันก็มีสถิติอีกหลายอันที่ทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยเหมือนกันนะอันเนี้ยเขากำลังจะสื่อสารว่าก่อนที่มันจะเกิด recession น่ะการจ้างงานมันก็ยังดีอยู่เลยย้อนกลับไปในอดีตนะครับระหว่างrecession ในแต่ละเดือนนะทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิด recession ถูกไหมเขาก็จะเริ่มนับสตาร์ทจุดตรงนี้ตถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับเขาไปทำเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ปี1970เนี่ยจะพบว่าก่อนที่เกิด recession เนี่ยการจ้างงานก็ยังดีทั้งการจ้างงานที่ออกมาจริงๆแล้วก็การจ้างงานที่การจ้างงานที่ออกมาจริงๆแล้วก็การจ้างงานที่คาดการนะครับแต่พอไป recession อ่ะการจ้างงานนอกภาคเกษตรอะไรพวกนี้มันจะค่อยแย่ตามหลังมาพูดง่ายๆก็คือการจ้างงานมันจะค่อนข้างแลกการ์ดครับมันจะค่อนข้างแลก recession ต้องมาก่อนแล้วการจ้างงานค่อยแย่อันนี้ก็ผิดไปจากที่เราเข้าใจเดิมที่ผมเคยเข้าใจเดิมจากงานของ Macquarie นะครับ Macquarie จะไม่ได้เป็นแบบนั้น Macquarie บอกว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมาในอดีตอ่ะถ้าก่อนที่จะเกิด recession การจ้างงานมันจะแย่มาก่อนแต่จากรูปนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะก็ลองติดตามดูกันก็แล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อมั้ยนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวันพุธใช่มั้ยครับมันจะมีการตัวเลขการคาดการณ์จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อแน่นอนว่ามันจะออกมา 8.7% เมื่อวานผมก็ไปออกหลายรายการนะก็พยายามสื่อสารว่า 8.7% น่ะ make sense เพราะว่ามันมีการคาดการณ์กันไว้แล้วว่าเงินเฟ้อนับจากนี้จะลงทีเดือนนึงอ่ะ 0.4% ก็พีคเดือนที่แล้ว 9.1% เดือนนี้จะลงมาเหลือ 8.7% ก็เบรกเซนเดือนถัดไปเหลือ 8.3 นะฮะมันจะค่อยๆลงมาเดือนนึงอ่ะเฉลี่ยแล้ว 0.4% นะครับแต่ที่มันน่ากลัวก็คือที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือ CPI มันยังโดดอยู่เลย Core CPI เนี่ยนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเห็นป่ะก็คาดการณ์ว่าจะเป็นถึง 6.1% น่ะเยอะนะครับ 6.1% นะครับเท่ากับว่าต่อให้เงินเฟ้อคือภาพใหญ่ของเงินเฟ้อเนี่ยมันแผ่วลงแต่อีตัวคอเนี่ยกลับปรับเพิ่มขึ้นมันก็ไม่แปลกหรอกไอ้ที่ช่องว่างตรงนี้มันจะลดลงเพราะว่ามันมาจากอาหารแล้วก็พลังงานพวกพืชผักผลไม้มันจะลดลงมันไม่แปลกแต่ไอ้คอที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาแบบว่าเงินเฟ้อมันได้ส่งผ่านไปยังสินค้าบริการแล้วก็พวกข้าวปลาที่เราข้าวพวกอาหารสำเร็จรูปที่เราต้องเอากินเข้าปากไปเนี่ยนะฮะเนี่ยมันค้างอยู่อย่างเงี้ยพอมันค้างอยู่อย่างเงี้ยแปลว่ามันคือฐานไงมันคือพื้นต่อให้น้ำมันต่อให้พืชผักผลไม้ลงคุณก็จะไม่เห็นการต่ำกว่า 6.1% เข้าใจความหมายนะครับเคลียร์นะฮะเพราะว่าตัวคอมันไม่มีลงอยู่แล้วเวลาคอขึ้นนะค้างเลยเพราะสินค้าบริการค่าแรงทุกอย่างมันขึ้นแล้วมันลงยากนะครับยกเว้นมันต้องเกิด recession ที่มันชัดเจนซึ่งตอนเนี้ยคนอเมริกาหรือแม้กระทั่งในแวดวงการลงทุนอเมริกาเขารอเอ็นเบอร์ก็เหมือนคล้ายๆสภาพัฒน์ของอเมริกาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐเนี่ยเข้าสู่รีเซสชันแล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ยังไงก็ตามถ้าเกิดตัวเอ็นเบอร์เขาไม่ได้ประกาศ NBER เนี่ยไม่ได้ประกาศออกมาว่ามันเป็นรีเซสชันเนี่ยมันก็เป็นแค่เทคนิคอลรีเซสชันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังชิลกันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพหรอกนะครับเราก็ต้องรอให้มันรีเซสชันจริงๆมันถึงจะดึงเงินเฟ้อลงมาได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าผมคิดว่าเงินเฟ้อมันก็ค้างนานแล้วปัญหาของการค้างนานคืออะไรเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะครับว่า core inflation เนี่ยถ้ามันค้างนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับอ่ะก็เมื่อวานก็เล่าให้ฟังแล้วใช่มั้ยครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นมั้ย30-40กว่าคนเนี่ยนะครับ number of estimate นะครับqualified economist ก็ประมาณ44แห่งเนี่ยนะครับก็ estimate กันคาดการณ์ออกมาประมาณ34ที่เนี่ยสังเกตว่าเขากระจุกกันอยู่กับตรงกลางการที่คาดการณ์กันกระจุกก็แปลว่าเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละก็อยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยแถว 8.6 ถึง 8.8 ก็น่าจะออกมา 8.7 ไม่น่าพลาดนะครับทีนี้มาดูกันที่อันนี้ครับ
นะครับอยู่กันที่อันนี้ไม่ใช่อันนี้สิต้องไปอันนี้อันนี้ต้องดูที่อันนี้นะฮะคือไฮไลท์สำคัญอ่ะมันอยู่ที่ core CPI นะครับหรือเอาเป็น core PCE ก็ได้เพราะ Fed เขาจะใช้ดูนะครับผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ย core PCE นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อาหารนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเป้าหมายของผมเนี่ยหมุดหมายเนี่ยมันอยู่ที่มีนาปีหน้าอยู่ตรงนี้หมุดหมายอยู่ที่มีนาปีหน้าคืออยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับถ้ามองโลกในแง่ดีที่สุดเลยนะจากที่มันคอ PCE เนี่ยราคามันปรับพุ่งขึ้นมาด้วยความชันแบบนี้ผมเอาให้มันลดระดับความชันลงเริ่มลดระดับความชันคืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้อย่าไปคาดหวังเข้าใจความหมายนะครับเพราะว่าค่าแรงการจ้างงานมันยังฮีทแบบนี้อัตราการว่างงานต่ำที่สุดในรอบ50ปีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรยังเป็น 500,000 อยู่อย่างนี้อย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับ core PCE มันก็อาจจะแค่ปรับลดระดับความชันลงมาต่อการผมกำลังนำเสนอว่าต่อให้ปรับลดระดับความชันลงมานะฮะเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมปีหน้ามันก็ยัง 3% อยู่ดีสำหรับ core PCE นั่งกดเครื่องคิดเลขแล้วพอยังเป็น 3% คุณคิดว่า Fed จะส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยหรือเลิกทำ QT ป่ะมีนาปีหน้านะผมกำลังพูดถึงมีนาปีหน้านะครับคำตอบก็คือไม่นะครับนั่นหมายความว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed รวมไปถึงการทำ QT อาจจะลากยาวเกินกว่าไตรมาส1ปีหน้าก็แปลว่าหุ้นจากเดือนนี้ไปถึงในไตรมาส1ปีหน้าก็อีก5 6 7เดือนเนี่ยมันน่าจะยังซบเซาต่อไปเรื่อยนี่คือความหมายที่ผมอยากจะพยายามสื่อสารนะครับก็ซบเซาต่อไปเรื่อยอย่าไปคาดหวังว่าจะมีอะไรทีเด็ดออกมาในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอาจจะมีก็อาจจะเป็นรัฐบาลอเมริกามากกว่ามันจะมีเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะมันมีเมื่อวานมีคนนึงที่เขาพูดถึงว่าให้ผมมีพูดเรื่องของ Digitalization เขาไม่เข้าใจผมขออธิบายใหม่นะครับว่าอันนี้คือ40ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่ที่ผมเกิดตั้งแต่1980มาเนี่ยนะครับจนถึงเคอร์เรนต์นะฮะเนี่ยปัจจุบันนะฮะหรือก่อนปัจจุบันไม่เนี่ยต้องเอาเป็นต้องปีที่แล้วเนาะปัจจุบันไม่ได้เนาะก็ต้องเป็น2021นะครับเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาเลยนะโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโลกมันเป็น globalization ครับคือนะครับทุกคนเนี่ยสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องกันสนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจทุกคนในโลกใบนี้ทุกประเทศทั่วโลกเน้นไปที่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกันปริมาณการค้าโลกมันก็เลยสูงเอาใช่ป่ะโลกเต็มไปด้วยอะไรครับสันติหลายคนบอกว่าเฮ้ย40ปีที่ผ่านมามีสงครามบ่อยจะตายเอ้ามันเป็นสงครามแบบแค่เฉพาะจุดอิรักบุกคูเวตอย่างเงี้ยหรือสงครามอัฟกันเนี่ยเวลามันมีสงครามเฉพาะจุดแบบเนี้ยทุกคนมันก็ลุ้มไงสามัคคีบาทาเขียนไหมฮะลุมไปที่ที่เดียวมันก็ยังเป็นสันติได้มันก็เป็น globalization นะครับสิ่งที่มันแล้วพอมันเป็น globalization สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ raw inflation คือเงินเฟ้อมันต่ำพอเงินเฟ้อต่ำก็เป็นโอกาสครับที่ทำให้การเวลาเศรษฐกิจบางช่วงเวลาที่มันแย่ๆลงมาอาจจะมีวิกฤต crisis แต่การเก็งกำไรมากเกินไปมีต้มยำกุ้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีนู่นนี่เนี่ยก็สามารถใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้ใช้ QE ใช้ดอกเบี้ยต่ำในการเข้ามากระตุ้นได้ช่วงไหนที่เศรษฐกิจมันโอเวอร์ฮีทเกินไปหน่อยเนี่ยนะฮะก็คือเศรษฐกิจมันก็จะมีอยู่2ขาใช่ไหมใช่ป่ะช่วงที่มันต่ำกว่าการเติบโตเฉลี่ยมากๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้ QE กับลดดอกเบี้ยกระตุ้นช่วงที่มันโอเวอร์ฮีทมากๆเราก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ถอน QE แล้วก็รัฐบาลก็อาจจะจัดเก็บภาษีเพิ่มก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้ว40ปีที่ผ่านมาคือมันโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพของ Digitalization ก็คือโลกมันแตกเป็นค่ายชัดเจนอย่าบอกว่ามันไม่แตกนะครับตอนนี้แตกเพะเลยแล้วทำไมตอนนี้ Globalization มันไม่แตกหรอตอนนั้นรัสเซียเก๋าหรอรัสเซียประเทศเขาก็เพิ่งแตกใช่ป่ะครับนะครับล่มสลายจากคอมมิวนิสต์ล่มสลายจีนเองก็ยังเพิ่งเริ่มมาเองไม่แข็งไม่ปิดกล้าขาแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันแตกชัดเจนว่ากำลังแตกเป็น2ค่ายใหญ่ๆแล้วอาจจะกลายเป็น 3-4 ค่ายก็ได้ในอนาคตนะครับ
มันเป็น Deglobalization พอมันเป็น Deglobalization ความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนปริมาณการค้าโลกมันก็จะดรอปลงไม่มีดีขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะดีขึ้นใครบอกว่าปริมาณการค้าโลกดีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านี่คือเพ้อฝันมากนะครับมันจะแย่ลงในเมื่อปริมาณการค้าโลกแย่ลงเศรษฐกิจโลกที่มันเคยเป็นขาขึ้นมาเลยตลอดมันจะเป็นขาขึ้นได้ยังไงมันก็จะซบเซานานแล้วพอมันซบเซานานไม่พอมันมีความเสี่ยงเรื่องวออีกแล้วเป็นวอที่มันไม่ได้เป็นวอเฉพาะจุดแบบเมื่อ40ปีที่ผ่านมามันเป็นวอระหว่าง2ค่ายโอ้โหจะเป็นคอวอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นวอนะฮะแล้วเศรษฐกิจเราซบเซาแล้วประกอบกับผลของการที่ QE ก่อนหน้านี้เยอะๆจัดหนักเข้ามาเยอะๆฟองสบู่สินทรัพย์ทั่วโลกท่วมนะแล้วก็มาโดนเรื่องซัพพลายช็อตเทรดบ้าบอคอแตกเป็นตัวซ้ำเนี่ยทำให้ปัจจุบันมันคืออินเฟลชันเงินเฟ้อที่สูงที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาเงินเฟ้อย้อนหลังกลับไปถึง1979เลยอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน40ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับ rising rate การขึ้นดอกเบี้ยทีละ 0.75 ขึ้นมาแล้ว2ครั้งติดล่าจะขึ้นเป็น3ครั้งติดก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1970-1980เห็นป่ะ QT ปัจจุบันนะก็เดือนหน้าก็จะใช้ออกถึง 9.5 หมื่นล้านเหรียญนะครับก็เป็นผลมาจากที่ใช้ QE เยอะมันก็ไม่เคยทำอย่างนี้แรงมาก่อนนะครับทุกอย่างกำลังเกินกว่าที่เราเคยเข้าใจนะครับโอเคไหมฮะเฮ้ยผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปพูดที่ไปพูดที่ Super Trader Republic เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมไปพูดเรื่องนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพในเชิงแมคโครอีโคโนมิกใช่ป่ะเอาเชิงเทคนิคอลไหมเป็นเชิงเทคนิคอลเนี่ยจะยิ่งน่ากลัวนะครับบางคนบอกว่าจะเป็นเชิงเทคนิคอลกราฟมันก็เป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆสิมันก็ต้องดูดีออกสิใช่ไหมครับแต่ว่าเราลืมอะไรไปบางอย่างนะฮะว่าทุกอย่างมันมีจุดจบของมันนะฮะนะครับพอไปดูเป็นเทคนิคอลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะฮะเอาเอกสารที่สอนตอนอีเลียดเวฟมาให้ดูก็ได้นะครับเห็นปะมันก็จะมีใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลนะครับแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลโดยปกติเนี่ยไซเคิลใหญ่นะฮะก็อาจจะกินระยะเวลาร่วมๆนะฮะราวๆกี่ปีอ่ะ50ปีนะฮะเนี่ยเห็นไหมแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลคือ50ปีนะครับคือนี่ขนาดอีเลียดเวฟนะใช่ป่ะแล้วคุณลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่าอีเลียดเวฟมันก็จะมีขาลงใหญ่ๆนะฮะก็อาจจะกินเวลาไปถึง 20-30 ปีนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าต่อทุกวันนี้เราถูกต้มด้วยความเชื่อเราถูกฝังความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมาตลอด40ปีที่ผ่านมาไงจนเราลืมคิดไปว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามได้อะคือเรานึกไม่ออกเลยนะว่าตรงข้ามมันจะเป็นยังไงอะเขียนไหมครับแต่ถ้าดูจากอีเลียดเวฟแล้วอะมันเป็นไปได้นะครับคุณขึ้นมานานๆคุณไม่มีทางอยู่ได้อะขึ้นมา50 60ปีสุดท้ายแล้ว20ปีถัดมาก็แย่นะครับเขียนป่ะนี่คือภาพทางเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับอีเลียดเวฟมันจะมีซับเวฟบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่ถ้าดูภาพใหญ่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนของมันไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอีเลียดเวฟที่ผมเคยสอนไปนะครับลดประมาทไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่ว่ามันก็เข้าเขาในหลายๆเรื่องคือมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ดูจะเป็นธีมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของตัว extremator นะครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศแบบวิปริตโคตรๆนะฮะตอนนี้นะครับสภาพอากาศวิปริตโคตรๆเมื่อเช้าผมก็ไปขอความรู้มาจากคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์เขาก็เป็นเหมือนแบบผู้เชี่ยวชาญด้านข้างเงินแล้วก็วิเคราะห์นู่นนั่นนี่ของ TBO นะฮะคุณพิพัฒน์คุณบอลก็เป็นเพื่อนซีออนไลน์ของผมนะฮะตอนนี้คือในฝรั่งเศสแล้วก็ในยุโรปกว่าครึ่งหนึ่งของยุโรปนะครับกำลังเจอกับภัยแล้งที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่านี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจมันเรียกว่าลานินญาลานินญาก็เป็นผลมาจากการที่ฝั่งเวสเทิร์นนะครับฝั่งเวสเทิร์นเนี่ยฝั่งเวสเทิร์นแปซิฟิกก็คือบ้านโซนบ้านเราอ่ะไอ้พวกโซนร้อนๆเนี่ยนะครับมันจะฝนตกเยอะแล้วก็ฝั่งอีสเทิร์นเช่นพวกอเมริกาเช่นพวกอาร์เจนตินาบราซิลยุโรปเนี่ยพวกนี้จะเจอกับภัยแล้งนะครับแต่เออว่าปีนี้มันเป็นลานินญาที่โคตรรุนแรงเลยไงทวีความรุนแรงขึ้นมาดูแห้งเลยนะฮะ
อันนี้ก็มีสะพานไว้ทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าน้ำไม่มีแล้วนะครับนี่คือที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วแต่ใครดูข่าวตอนนี้คือฝรั่งเศสก็เจอกับภาวะอากาศแรงจัดถ้าในอังกฤษเนี่ย UK เนี่ยนะครับก็เจอกับ heat wave สภาวะอากาศร้อนเช่นเดียวกับที่เยอรมันเอาง่ายๆคุณดูบอลพรีเมียร์ปะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็นั่งดูนะผมก็นั่งดูทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เสมอวันอาทิตย์แพ้นะครับคุณบอลนะครับไม่พูดถึงวันอาทิตย์ก็ได้เนาะอ่ะวันเสาร์เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออะไรสิ่งที่ได้เห็นก็คือไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ก็คือบรรดาผู้จัดการทีมอ่ะเขาไม่ใส่สูทกันเขาจะใส่แค่เสื้อยืดอย่างเช่นเจอเกนคอฟเราจะพบว่าเขาจะใส่เสื้อแบบเสื้อโค้ทใช่ป่ะเสื้อแบบว่าเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยร้อยวันพันปีไม่เขาจะใส่เสื้อยืดก็เพิ่งมาเห็นใส่ตอนที่มาบ้านเรานั่นแหละนะครับร้อนนะครับแต่ตอนนี้ที่อังกฤษคือโคตรร้อนเลยนะครับดังนั้นฝั่งของพวกเอสเทิร์นพวกยุโรปมันกำลังเกิดสภาวะแล้งในทางตรงกันข้ามลานินญาตอนนี้แรงขึ้นไหนก็คือฝั่งโซเนี่ยเกิดน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีนะครับจมเกาหลีใต้นะลูกพี่คือเกาหลีใต้เขาอาจจะไม่ชินนะในรอบ80ปีนะครับเขาต้องมาเมืองไทยนะครับมากรุงเทพนะครับแล้วเขาจะรู้ว่าชิลนะครับน้ำแค่นี้เนี่ยถือว่าเด็กนะฮะแต่ถ้าเกาหลีใต้เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เจอกับภาวะเรื่องของพายุเข้าฝนตกระบายน้ำไม่ทันนะครับหนักสุดในรอบ80ปีเพราะฉะนั้นสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นโหมดที่เอ็กซ์ตรีมมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนี่น่ากลัวนะครับเพราะมันมีการคาดการณ์กันว่าลานินญาเนี่ยจากเดิมที่คาดการณ์ว่าอาจจะจบประมาณแถวกลางๆไตรมาส4อาจจะลากยาวผ่านปีสิ้นปีนี้ไปเลยนะครับแล้วที่มันน่ากลัวขึ้นมาอีกก็คือเมื่อเช้าคุณพิพัฒน์เขาส่งรูปนี้มาให้ดูนะครับก็คือลานินญามีสิทธิ์ที่จะมาสู่แพทเทิร์นแบบเดียวกับตอนปี 2011-2012 ก็คืออะไรครับลานินญาฝังมา2ปีติดก็กลายเป็นว่าพายุเข้าฝนตกเยอะรุนแรงมากในฝั่งของพวกเวสเทิร์นก็คือในฝั่งของไทยใช่ไหมในฝั่งของไทยในฝั่งของโซนนี้มันจะเจอน้ำท่วมเยอะมากนะครับเรากำลังคล้ายๆกับตอนปีก่อนที่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อ่ะที่เข้ามาแล้วก็โดนน้ำท่วมเลยอ่ะนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็การบริหารจัดการที่ผิดพลาดอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะใครเป็นแฟนคลับคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องยอมรับเรื่องนี้หน่อยนะครับคนเดือดร้อนก็เยอะตอนนั้นนะครับเนี่ยแล้วตอนเนี้ยแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมาคล้ายๆกันก็คือปีที่แล้วมันยังไม่ได้ลานินญามากใช่ไหมเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้มันก็จะมีมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วอาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับดังนั้นแพทเทิร์นนี้ก็อาจจะทำให้เราต้องมีความเสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมหนักได้นะครับในปลายปีนี้ไม่ก็ปีหน้าแล้วมันก็จะเป็นตัวรบกวนเศรษฐกิจไทยซึ่งก็ต้องน่าติดตามนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้าเขาเนาะโหฝนตกกันบันเทิงมากเลยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเรื่องที่อยากจะเล่าต่อนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อวานมีสัญญาณที่ดีก็คือเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมาพร้อมๆกับที่ฝรั่งลุยเข้าซื้อเมื่อวานฝรั่งลุยเข้าซื้อค่อนข้างหนัก 4,000 ล้านเดาไม่ผิดเลยนะครับที่ฝรั่งวันจะเข้าเยอะเพราะเวลาแบงค์มาท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ที่ไรเนี่ยฝรั่งจะมานะครับฝรั่งจะมานะครับงั้นทุกอย่างมันสอดคล้องจริงๆแล้วมันเดาไม่ยากนะครับว่าแบงค์จะมาเพราะว่าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่าดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างมันมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุปโภคบริโภคมันเริ่มดูดีขึ้นรวมไปถึงทิศทางการปล่อยสินเชื่อจำได้ปะอาทิตย์ที่แล้วก็มีเล่าให้ฟังเรื่องของทิศทางการปล่อยสินเชื่อที่มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับนั้นแบงก์อ่ะมันควรต้องตอบสนองแล้วยิ่งมาเจอกนง.ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบชิวๆนะครับครั้งนี้แค่ 0.25% ก็มันก็จะไม่มีอะไรไปรบกวน GDP มากนักถูกป่ะงั้นการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มันจะดีกับแบงก์แน่นอนอยู่แล้วการขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่มากเกินไปคือจริงๆยิ่งขึ้นดอกเบี้ยมากมันจะดีกับแบงก์มากๆใช่ป่ะแต่ถ้าขึ้นมากมันจะไปกระทบกับ GDP พอไปกระทบกับ GDP มันจะไปกระทบกับ loan growth อีกทีนึงอันเนี้ยไม่ดีแต่ถ้าขึ้นแบบน้อยๆอย่างเงี้ยดีที่สุดสำหรับแบงค์นะฮะเพราะขึ้นน้อยๆแบงค์ยังไงก็กำไรมากขึ้นอยู่ดีโลนโกรทก็จะไม่ได้กระทบมากยังไงก็พอขึ้นน้อยคนก็ยังขอสินเชื่อได้กันอยู่ถูกป่ะภาระในการที่จะชำระคืนดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแบงค์เนี่ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเลยนะการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปน้อยๆเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งตอนนี้มันยังแย่อยู่นะครับให้ปรับเพิ่มขึ้นไปได้
นะครับเราลองมาดูกราฟของมันละกันนะครับกราฟของมันเนี่ยผมไปเอาเซตแบงค์เนี่ยหารด้วยเซตอินเด็กซ์ใช่ป่ะก็มันเอาเปอร์ฟอร์มอ่ะนะครับเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเริ่มเด้งแต่จะเห็นได้ว่าจังหวะการเอาเปอร์ฟอร์มเนี่ยมันเอาเปอร์ฟอร์มมาตั้งแต่ตอนไหนครับตอนกรกฎาละช่วงประมาณวันที่20กรกฎามันเริ่มมาแล้วนะครับทรงกราฟของเรโชอันนี้มันเริ่มดูดีทรงกราฟนะครับมันไม่ใช่เป็นกราฟเซตแบงค์นะมันเป็นเซตแบงค์เมื่อเทียบกับเซตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเล่นอะไรมันก็ต้องเล่นกลุ่มแบงค์เพราะว่ามันกำลังเอาเปอร์ฟอร์มตลาดชัดเจนมากนอกจากแบงค์แล้วกลุ่มไหนที่เอาเปอร์ฟอร์มตลาดอีกนะครับมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่แปลกใจเพราะว่ามันลงมาเยอะจากความกลัวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าพอขึ้นดอกเบี้ยเบาๆแบบนี้เนี่ยจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอสังหาเพราะกลุ่มอสังหาก็จะบอกลูกค้าว่าเฮ้ยแบงค์เริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะพวกคุณไม่รีบซื้อบ้านตอนนี้ปีหน้าดอกเบี้ยมันขึ้นไปอีกเปอร์เซ็นต์นึงนะคุณก็จะหนักมากขึ้นนะก็ว่าไปใช่ป่ะ 1% สำหรับคนกู้เงินซื้อบ้านนี่หนักนะฮะ 50,000 ต่อปีนะอ่ะสำหรับคนซื้อบ้านยุคนี้ว่าบ้านเดี่ยวยุคนี้มันก็ต้อง5ล้านอยู่แล้วถูกป่ะอ่ะบางคนเอาหรูหน่อยอ่ะเอา9ล้านอย่างเงี้ย 1% นี่คือ 90,000 ต่อปีนะถ้า9ล้านน่ะใช่มั้ยครับช่วงนี้คุณต้องรีบซื้อบ้านครับแล้วก็อาจจะหาแบงค์อะไรที่มันเป็นฟิกเรทก่อน3ปีมันยังถ้ามันยังพอมีมันก็หาได้อ่ะก็เอาไปที่แบงค์นั้นเนี่ยมันก็ยังมีดอกเบี้ยช่วงนี้ที่ถูกอยู่การขายบ้านในช่วงนี้มันก็จะกลับขึ้นมาได้บวกกับพวกกลุ่มอสังหาหลายๆตัวเนี่ยมันมีรายการพิเศษแล้วก็หลายๆตัวมีการจ่ายปันผลระหว่างการกลุ่มอสังหาก็เลยจะเริ่มเหนือกว่าตลาดในช่วงนี้เช่นเดียวกับกลุ่มแบงค์อีกกลุ่มนึงที่มีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าตลาดคือ MAI แปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถเล่นเก็งกำไรกับหุ้นเล็กหุ้นน้อยได้บ้างนะครับเอาลองมาดูนะครับกลุ่มแบงค์มันขึ้นมาดีแล้วแล้วถามว่าแบงค์ไหนเนี่ยที่น่าสนใจสำหรับผมแล้วผมชอบไปเน้นที่กลุ่มที่เอาเปอร์ฟอร์มตลาดแต่หุ้นมันยังแลกกาดตลาดนะครับหุ้นที่มีการปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วเยอะอย่างเช่น KTB ตั้งแต่ต้นปีขึ้นไปแล้ว 19% ผมว่าผมไม่เอาเพราะว่ามันก็คงขึ้นมาด้วยเรื่องหวยออนไลน์เรื่องอะไรว่าไปมันเยอะแล้วใช่ป่ะแต่ว่าเบอร์2อย่าง KKP เนี่ยแม้ว่าจะขึ้นมา 10% แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามันมีเรื่องการปันผลระหว่างการครับที่ถ้าเราซื้อที่ราคานี้ราคามันยังดีอยู่มันยังได้ปันผลที่ดีอยู่นะครับก็สามารถกอดได้นะครับแล้วสังเกตได้ว่าแบงค์ใหญ่อีก2ตัวคือ K-Bank เนี่ยกับ BBL นะฮะก็มัน K-Bank มาแค่ 2% ในต้นปีงั้นรูมในการขึ้นยังเหลืออีกเยอะพอสมควรนะครับส่วน BBL ขึ้นมาแล้วประมาณ 8% ก็เป็นตัวสะท้อนว่า BBL เนี่ยเป็นแบงค์ที่ชิลอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจเรื่องการเร่งโตเวลาไหนก็ตามที่เราจะหาหุ้น Growth Stock เนี่ย BBL ไม่เหมาะเวลาเราจะหาแบงค์ที่มันเติบโตได้ดีๆอ่ะดีมากเพราะ BBL ก็จะไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของ BBL คือจะไม่ค่อยมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง NPL บ้างล่ะเรื่องความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงเขาจะไปเรื่อยๆของเขานี่คือจุดแข็งนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแบงค์อะไรที่น่าสนใจในขบวนนี้ก็แนะนำนะฮะเมื่อเช้าเพิ่งเล่นมุกไปเล่นอีกก็ได้นะครับBBL ครับสาขาสยามชั้น4 BBL สาขาสยามชั้น4นะฮะลองไปดูนะฮะหน้าไปนะฮะ Super Trader Republic ครับ เพิ่งไปมาโอ้โหสวยเลยนะนะครับทุกท่านลองไปดูนะฮะเขาก็จะมีห้องเทรดห้องฝึกเทรดอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เราได้เทรดเป็นมากขึ้นใช่ป่ะไปอยู่กับคนเก่งๆล้อมๆอะไรเงี้ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นเกตเวย์อ่ะเป็นเหมือนอะคาเดมี่นะครับมันก็จะทำให้เราแบบมีความรู้ความชำนาญมากขึ้นนะครับท่านใดก็นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็แวะไปนะครับที่ธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาสยามชั้น4ซึ่งมันเป็นทำเลที่ดีที่สุดเลยนะเป็นแบงค์ที่มีทำเลที่ดีมากๆเลยนะครับมันอยู่ตรงสายรถไฟฟ้าเลยไงนะครับลงปุ๊บท่านก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับสบายนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ BBL สาขาสยามชั้น4แต่ถ้าเป็นเรื่องหุ้นเนี่ยผมคิดว่า KKP น่าสนใจในการเอาหุ้นปันผลระหว่างการและถ้าเกิดเราจะเอาแบงค์ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อาจจะถ้าใครอยากจะเอาไปเรื่อยๆก็ BBL ถ้าใครอยากจะเอาแบบว่าเฮ้ยฟื้นตัวแรงๆช่วงนี้หน่อยผมว่า KBank นะครับหรือบางคนถามว่าทำไมไม่เอาข้างล่างอย่าง SCB ล่ะผมบอกแล้วผมไม่สบายใจยิ่งเห็นงบไตรมาส2นะฮะไม่ได้มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนด้วยเลยเนี่ยผมยิ่งไม่เอาใหญ่เลยการที่ไม่มีนี่คือยิ่งกว่าน่ากลัวนะฮะเพราะมันดูไม่ make senseนะครับผมก็หลีกเลี่ยงเลยนะใครอยากจะเล่นก็เล่นไปไม่ว่าอะไรนะฮะแต่กลายเป็นว่า TTB เนี่ยดูน่าสนใจครับ TTB ทำไมลงมาแต่ต้นปีครับเพราะว่าพอเปิดมาต้นปีปุ๊บแบงก์ก็ให้ไกด์แดนมาเลยไงว่าปีนี้ขอลนโกดแค่ 1-2% เอาหุ้นมันจะอยู่ไม่ได้นักลงทุนที่ไหนจะอยู่ด้วยขนาดผู้บริหารยังไม่รู้เลยนะฮะแต่พองบไตรมาส2ออกมาเนี่ยมันเริ่มได้เห็นอาการว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่อย่างที่ผู้บริหารไกด์ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นด้วยราคาที่มันยังอยู่ในโซนต่ำอ่ะ TTB เลยกลายเป็นน่าสนใจที่สุดในหมวดข้างล่างส่วนทิสโก้ถ้ายังต่ำกว่า90ผมว่าก็เก็บไว้เพื่อเอาปันผลระยะยาวก็ได้นะครับเซฟนะนี่คือกลุ่มแบงก์โดยภาพรวมเขียนไหมฮะสรุปแล้วเอาพบกันครึ่งทางนะใครอยากจะเอาสายชิลก็ไป BBL สาขาสยามชั้น4นะฮะไปได้เลยนะฮะลงรถไฟฟ้าแล้วก็เข้าไปเดินทางกรุงเทพกดไปชั้น4เลยฮะนะฮะไปเจอซุปเปอร์เทรดเดอร์นะฮะถัดมาหรือเราจะเอาปันผลระหว่างการเราก็ KKP ครับนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบว่าหวังผลอะไรขึ้นเยอะหน่อยก็เอา KBank ช่วงนี้ครับดูน่าสนนะครับนะฮะเคลียร์นะครับสุดท้ายนะครับสรุปกลยุทธ์หน่อยนะครับผมคิดว่าผมยังถือคอต่อนะผมขอวัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วกันคอ SBX คอ NDX คอ DJI ต่อนะครับตอนนี้เราก็มีกำไรมานิดๆหน่อยๆเนาะไม่ได้เยอะมากหรอกก็ถือต่อไปครับนะครับอาจจะผันผวนหน่อยคืนนี้แต่ก็ยังขอถือคอหน้าคออยู่นะครับเช่นเดียวกันกับตัวอะไรครับอ้าวไม่มีนะครับเช่นเดียวกับตัวฟิวเจอร์ผมก็ยังถือลองอยู่นะครับคนที่อยู่ในห้องไลน์เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็แนะนำกันอยู่แล้วลองกันมาอยู่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ถือลองต่อไปครับเมื่อวานก็ได้กำไรมา10กว่าจุดนะก็ยังให้เล่นโปรฟิตรันต่อถือต่อผมคิดว่าการถือลองยังได้เปรียบในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดียวกับที่แนะนำให้เปิดตัวลองคอตัว Set 50 41 4 20 2022 420อะไรวะจำไม่ได้นะครับ Set 50 Set 50 41 4 2209U U นะครับก็ถือลองคอตัวพวกนี้ไปได้ผมยังเชื่อในแง่ของโมเมนตัมการฟื้นตัวอยู่นะครับส่วนหุ้นในวันนี้แต่มันจะมีหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขำๆแล้วกันนะครับพอดีไปเมื่อวานมันปรับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ AMC แต่เพิ่งไปเห็นว่าวอลลุ่มมันเพิ่งเริ่มเข้าวอลลุ่มอนาลิซิสคือเป็นเบ้ซ้ายแล้วมันกระจุกอยู่ที่ราคาปิดเลยอ่ะแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มไล่เองนะฮะเราลองไปเฝ้า AMC หน่อยก็ได้สำหรับคนที่อยากจะเล่นสั้นนะครับอันนี้คือประเมินจากสิ่งที่เห็นนะครับอาจจะมีความผิดพลาดด้วยก็ขออภัยนะครับแต่ก็เผื่อทุกท่านอยากจะหาหุ้นซิ่งนะครับประมาณนั้นครับส่วนหุ้นอื่นๆผมก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนท่าเยอะนะครับก็มีตัวที่ชอบสวัสดิ์ NTC KCE SVI นะครับ PTG Cinex นะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็สุดท้ายแล้วช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยอดวิวก็สารวันเตี้ยลงนะครับหลายท่านบอกว่าไงมันดูแปลกๆก็เพราะว่าผมเสียบรูผิดครับโอ้แย่เลยนะครับเสียบรูผิดครับขออภัยด้วยนะครับโอ้เสียบรูผิดชีวิตเปลี่ยนเลยมีหน้ายอดวิวแย่นะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเสียบรูผิดจริงๆหวังว่าจะพอได้ยินเนาะพอได้ยินกันใช่ไหมครับใน YouTube น่าจะมีพูดบ่นๆผมบ้างนะครับเสียงแตกนะครับโอเคนะครับก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ